และเป็นครั้งที่3ที่ต้องใช้คำว่าบัดซบที่สุดเพราะว่านอกจากพวกเราทุกคนนะคะถูกกล่าวหาจากสังคมว่าเป็นคนแพร่เชื้อเป็นคนทำให้เกิดคัตเลอร์ขึ้นมาพวกเราจะอยู่กันยังไงอะคะในเมื่อไม่ว่าจะเป็นการบรรเทาทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างที่รัฐบาลสร้างขึ้นมานั้นสร้างเพื่อประชาชนแต่พวกเขากลับไม่เห็นเราเป็นประชาชนเลยสิ่งที่พวกเขาทำมาทำให้พวกเราต้องกลับไปทำงานอีกครั้งทำแบบผิดกฎหมายทำแบบเสี่ยงอันตรายไม่ว่าจะเป็นการถูกคุกคามการถูกแบล็คเมล์พวกเราไม่เหลือความเป็นมนุษย์แล้วอะค่ะเราไม่รู้ว่าจะขอร้องในฐานะอะไรทั้งที่พวกคุณทุกคนมีมือมีเท้าและพวกเราก็มีมือมีเท้าพวกคุณทุกคนใช้ร่างกายของพวกคุณทำงานพวกเราก็ใช้ร่างกายของพวกเราทำงานแต่ถามว่าทำไมมันถึงมีความแตกต่างขนาดนั้นทำไมพวกเราถึงไม่ได้เป็นแรงงานไม่ได้เป็นแม้กระทั่งเจ้าของกิจการด้วยซ้ำสิทธิของพวกเราอยู่ไหนคะสิทธิในร่างกายของพวกเราอยู่ไหนวันนี้พวกเรามาขอร้องในฐานะมนุษย์คนหนึ่งประชาชนคนหนึ่งแม่คนหนึ่งลูกที่มีพ่อแม่ต้องเลี้ยงให้เห็นหัวเราบ้างเห็นหัวพวกเราบ้างเราจะอยู่กันยังไงพวกคุณสร้างกฎหมายเครียดกฎหมาย2 ชั้นขึ้นมาเพื่อทำให้พวกเรานั้นไม่มีทางเลือกเลยนอกจากกลับไปทำงานซ้ำๆพวกเราเป็นกะหรี่เพราะพวกคุณค่ะไม่เป็นไรน้องใช้เวลาได้สิเขาชอบคือร้อนมากกะหรี่ไม่ค่อยตื่นเช้าขนาดนี้มันผิดเวลามากเลยผิดเวลามากมันจะละลายแล้วมันใช่ค่ะมันมีคำพูดอีกเยอะเลยที่อยากจะพูดในวันนี้แต่แบบมันไม่เหลือความเป็นมนุษย์ให้พวกเราแล้วอะค่ะมันเหมือนกับทุกคนพยายามกำลังจะคิดว่าเฮ้ยพวกเราไม่รู้หรอกว่าอะไรดีสำหรับพวกเราคุณไม่มีทางรู้หรอกว่าอะไรดีสำหรับใช่คุณไม่มีทางรู้แต่คุณไม่มีสิทธิ์มาบอกว่าเรานั้นรู้หรือไม่รู้อะไรเรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างเราเลือกที่จะทำสิ่งนี้ไม่ว่าจะด้วยสถานการณ์แบบไหนแต่เพียงเพราะเราเป็นคนผิดกฎหมายเพราะพวกเขาทำให้เราผิดกฎหมายทั้งที่มันไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนเลยทำไมเราถึงไม่มีสิทธิ์ในเนื้อและร่างกายของเราเลยอะคะเราจะเอาไปใช้ยังไงเราจะเล่ขายยังไงมันควรที่จะเป็นสิทธิ์ของเราการทำงานออนไลน์อะค่ะในขณะที่แพนเดมิกเกิดขึ้นโควิด -19 เกิดขึ้นนั้นคนทุกคนไม่ต้องการที่จะไปเจอใครหรอกค่ะพวกเราอยากนอนอยู่บ้านเฉยๆอยากจะทำงานอย่างอื่นที่พอจะทำได้แต่อย่างที่บอกอะค่ะมันไม่สามารถที่จะมีอะไรมารับรองพวกเราเลยคุณบอกก็หางานใหม่ทำสิคุณกำลังพูดเรื่องไร้สาระที่มันไม่มีทางเป็นอยู่จริงอะการถ่ายโพโนกราฟีที่นี่ที่เมืองไทยก็ผิดกฎหมายนะคะดิฉันเคยถูกตำรวจเรียกเรื่องนี้คุณคิดว่าเฮ้ยคุณทำงานออนไลน์อยู่แล้วคุณก็แค่เปิดร่างกายของคุณบนโลกออนไลน์สิคุณคิดว่าคนส่วนใหญ่อะค่ะที่ทำอาชีพขายบริการเนี่ยเขาต้องการทำอาชีพนี้ไปตลอดเหรอคะสิ่งที่มันอยู่บนอินเทอร์เน็ตมันก็อยู่ไปตลอดแหละค่ะคุณลองคิดถึงคนที่ต้องการเงินภายในวันพรุ่งนี้คุณคิดว่ามันมีทางที่ดีกว่านั้นไหมในการที่ถูกมันไม่มีใครบังคับเราแน่นอนนั่นแหละแต่มันไม่มีความ ที่เข้ามาถึงเรานอกจากบังคับให้เราต้องทำงานแบบนั้นไม่มีทางที่คุณจะพูดว่าให้มันมีตัวเลือกอีกเยอะสิ่งที่เกิดขึ้นกับโควิด -19 นั้นเราเห็นแกลบกับชนชั้นกับสถานภาพทางสังคมกับทุกสิ่งทุกอย่างคุณไม่มีโอกาสหรอกค่ะคุณไม่มีโอกาสที่ได้โอกาสที่มันจะดีไปกว่านี้แล้วนอกจากต้องพึ่งตัวเองวันนี้นะคะเรามาที่นี่เพื่อเรียกร้องความเป็นมนุษย์ของเราคืนสิทธิที่ประชาชนคนหนึ่งควรจะได้เราต้องอยู่ในโครงการบรรเทาทุกข์ของรัฐบาลอย่างไม่มีเงื่อนไขค่ะเราไม่ต้องการความพิเศษจากคนอื่นเราต้องการเท่าๆกับพวกคุณเท่าๆกับทุกคนเท่ากับแรงงานพวกเราเป็นแรงงานค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องจากออนไลน์นะคะเดี๋ยวเรามีตัวแทน